ท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเวลานิดนึงสรุปเป็นประเด็นไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับมี QR code ท่านได้หรือคู่มือแล้วนะท่านได้แนวทางแล้วนะครับก็แนวทางนี้มีคณะทำงานยกร่างขึ้นแล้วก็ไปวิพากษ์แล้วก็ปรับเสร็จแล้วในวันที่25 26ที่ผ่านมาเราก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ข้อเสนอแนะก็ไปปรับวันนี้อีกรอบหนึ่งนะวันนี้ก็จะรับฟังทั้งนั้นในช่องทางนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มที่ท่านจะช่วยเสนอแนะช่วยเสนอแนะมานะครับเสนอแนะมาซึ่งในคู่มือเรื่องนี้คู่มือโทษแนวทางเรื่องนี้นี่จะสร้างความรู้ความเข้าใจข้อสงสัยข้อห่วงใยอยู่5เรื่องเรื่องแรกที่เราได้ฟังกันมาแล้วหลายท่านก็เล่ามาแล้วว่าทำไมต้องทำนะครับทำไมต้องทำประเด็นที่2ถ้าต้องทำนี่มันมีระเบียบกฎหมายอะไรมารองรับทำแล้วเราจะมั่นใจมีความถูกต้องตามกติกาของว่าด้วยการจัดการศึกษา1โรงเรียน3รูปแบบไหมประเด็นที่3ถ้าทำแล้วจะทำอย่างไรเมื่อวานเราก็ได้ฟังเขาว่าทำอย่างไรไปพอเยอะพอสมควรเช้าก็ได้ฟังอีกนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามันทำอย่างไรประเด็นที่4ต้องสร้างความเข้าใจสร้างความลดความห่วงใยว่าแล้วคุณภาพมันอยู่ตรงไหนเราฟังมา2วันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วประเด็นที่5แล้วมันแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เราจะทำได้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นผมขออนุญาตสรุปเป็นภาพรวมสั้นๆในซึ่งคู่มือแนวทางเรื่องนี้มีอยู่3ส่วนนะครับสั้นๆนะครับส่วนที่1นะครับร่างตัวนี้เป็นส่วนนําและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญมาตรา54ว่ารัฐต้องนะครับท่านก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับก็ประเด็นที่2ตัวนี้เราเข้าใจแล้วว่ารัฐบาลท่านมุ่งมั่นที่จะทําในเรื่องนี้นะครับและความปัญหาของเด็กนอกระบบแล้วก็ท่านอาจารย์สมพงษ์จิตประดับพูดไป3เรื่องนะครับจิตประดับท่านพูดไป3เรื่องเรื่องของเด็กที่มีคุณภาพแรงงานต่ำแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงอันตรายในเรื่องของเด็กนะครับสุขภาพแล้วก็เรื่องยุวะอาชญากรนะครับ3เรื่องท่านพูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับมีของท่านอาจารย์สมพงษ์นี่เขียนไว้เยอะหลายเรื่องเลยนะครับละเอียดเยอะเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องได้ข้อมูลมาจากกสศนะครับซึ่งทํางานแนวทางเรื่องนี้สพทกับกสศร่วมกันทํานะครับก็ได้ข้อมูลซัพพอร์ตนะครับหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนนะครับเอาการศึกษาด้วยความเท่าเทียมรายละเอียดไม่ลงนะครับต่อเลยครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเราจะเชื่อมโยงว่าไปสู่มาตรา15ได้อย่างไรเราทำมาตรา15เราจะอุ่นใจอย่างไรก็เชื่อมโยงเข้าไปนะครับเชื่อมโยงกฎหมายระเบียบทั้งหมดนี้ไปสู่มาตรา15ผมจะลงเฉพาะบางเรื่องนะครับที่ในมาตรา4ลงเรื่องเดียวครับการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตนี่มันนิยามนะครับนิยามว่าการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน3รูปแบบในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยคำว่าผสมผสานนี่หยิบในระบบมาหน่อยหยิบนอกมาหน่อยอัธยาศัยมาหน่อยแล้วมาจัดการศึกษาให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะจัดนะครับดังนั้นแต่คำว่าบูรณาการนี่จะทำลึกไปกว่าคำผสมผสานจะลึกกว่าจะเป็นรูปแบบเป็นอะไรขึ้นมามันจะชัดกว่านะครับแต่นั้นเราใช้คำมาตรา4วงเล็บนี้ใช้คำว่าผสมผสานคือให้เราหยิบมาตามสถานการณ์ถ้าจะจัดในเรื่องของการทักษะชีวิตหยิบมาเท่าไหร่จะหยิบในมาเท่าไหร่นอกมาเท่าไหร่อัธยาศัยมาเท่าไหร่นะครับมาตรา7นะครับซึ่งตัวนี้บอกให้เราทำอยู่แล้วว่าเรื่องมาตรา8ต่อเลยนะครับในมาตรา8นี่นะครับหลักการจัดการศึกษานั้นมันก็จะสอดคล้องกับมาตรา15เราเลยว่า1จัดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับ2ให้สังคมมีส่วนร่วม3พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถ้างั้นการจัดการศึกษาอะไรก็ตามมันจะไม่หยุดนิ่งมันก็ต้องมีชีวิตตลอดเวลานะครับดังนั้นมาตรา8มาตรา10นี่คร่าวๆนะครับวรรคแรกเรียนฟรีมีคุณภาพทั่วถึงไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับแต่วรรคที่2นะครับ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องจิตใจของเรานี่เป็นด้อยโอกาสมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษนะครับว่าเป็นพิเศษเราจะไปจัดรูปแบบไหนจัดอย่างไรนะครับประเด็นของมาตรา10วรรค2นะครับที่จะเชื่อมโยงไปใส่มาตรา15ของเรานะครับส่วนมาตรา15ท่านอาจารย์ธัญญาได้พูดไปไล่ให้เราเห็นแล้วแต่ผมอยากจะฝากท่านว่าใน3มาตราโทษมาตรา15ในนอกอัดนี่นะครับมีคำใหม่ขึ้นมาชั้นๆสั้นๆเนาะในนอกอัดนะครับท่านต้องไปศึกษาหลักการแนวคิดที่เป็นรองรับแล้ววิธีการปฏิบัติให้ชัดทั้งนั้นถ้าท่านแยกไม่ออกเลยเวลาจัดแล้วท่านจะมีความขัดแย้งมีความสับสนในการจัดการศึกษาในโรงเรียน3รูปแบบตามมาตรา15ซึ่งหลักการแนวคิดมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างมันเป็นความเหมือนกันที่แต่มันแตกต่างถ้าเราใช้พรบการศึกษามาตราพรบ42ตั้งนะครับเราเป็นช่องช่องที่1เป็นในระบบช่องที่2เป็นนอกระบบช่องที่3เป็นอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายนี่คือกลุ่มเดียวกันแต่กลุ่มเป้าหมายของอัธยาศัยนี่ไม่จำกัดเพศจะไปจะอายุกลุ่มเป้าหมายจะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นนอกระบบกลุ่มเป้าหมายก็จะสูงขึ้นกว่าในระบบพอมาเป้าหมายในการเรียนนี่ช่องแรกในระบบเป็นมาตรา6เก่งดีมีสุขช่องนอกระบบเก่งดีมีสุขแล้วก็มีทักษะที่เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบันคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนอกระบบจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นอัธยาศัยเป้าหมายตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในช่วงวัยต่างๆเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ในช่องของในระบบตามหมวด4มาตรา22ถึง30นะครับช่องนอกระบบก็เหมือนกันแต่ยืดหยุ่นแต่พอมาช่องอัธยาศัยเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีอิสระนะครับทั้งนั้นมันจะเพิ่มขึ้นมันเหมือนที่แตกต่างครับเหมือนที่แตกต่างนะครับดังนั้นก็ฝากท่านแต่ในมาตรา15นี่ถ้าว่าอาจจัดทั้ง3รูปแบบรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้เราจัดอย่างไรเราอาจจะจัดใน3รูปแบบแต่ในแนวคิดของคู่มือเรื่องนี้เพื่อไม่อยากให้ท่านกังวลในการจัดเราจัดแบบบูรณาการเอา3รูปแบบนี้บูรณาการเหมือนกับท่านจัดไปปกติแต่เพียงแต่ท่านอาจจะลงเฉพาะในเรื่องที่เราจัดให้เด็กท่านก็เอาบางอย่างสมมุติเราให้ใบงานเด็กไปในใบงานมันก็จะเขียนว่าเรื่องอะไรมีเวลาเรียนเท่าไหร่หัวข้อเธอต้องทำอะไรเก็บคะแนนอย่างไรในระบบมีกำหนดกติกาชัดเจนเลยนะครับเป็นในระบบแต่ถ้าเด็กเอาไปทำไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองไปทำโน่นทำนี่หาวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบที่ค้นคว้าตรงนี้เป็นอัธยาศัยกับนอกระบบถ้างั้นใบงานใบนี้มันจะคู่กันอยู่3แนวคิดแต่ตอนสั่งนี่สั่งเป็นในระบบเต็มเลยมีกติกาชัดเจนกำหนดจุดหมายชัดเจนแต่พอไปทำปั๊บเด็กทั้งเรียนรู้ทั้งไปสัมภาษณ์ไปหาประสบการณ์นะครับทั้งนั้นนอกระบบกับอัธยาศัยนี่เวลาเรียนแล้วเป็นญาติแทบดึงออกจากกันมาตรา18นะครับบอกว่าถ้าจะจัดขั้นพื้นฐานคนจัดก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็หมายถึงนี่แหละครับโรงเรียนที่บัญญัติเอาไว้ศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนก็คือมาตรา12 6วงเล็บแล้วก็สถานที่จัดการศึกษาที่เป็นองค์กรท้องถิ่นนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็จะกำหนดชัดเจนกำหนดว่าเราต้องทำตามนี้นะครับส่วนมาตรา22ที่เวลาเราจัดการศึกษานี่ถ้าเราจะจัดโดยเฉพาะจัดแบบ1โรงเรียน3รูปแบบนี้ตัวนี้จำเป็นมากนะครับเพราะเราต้องมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพพัฒนาได้เราไม่มองเด็กทุกคนเหมือนกันหมดทั้งนั้นถ้าเชื่อตรงนี้เราจะจัดการศึกษาง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อปั๊บมันจะต้องเป็นเหมือนเดียวกันนี่แบบเดียวกันเราจะมีความสับสนในการจัดดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาตามศักยภาพมาตรา23นี่นะครับมันเป็นเรื่องของมีคำว่าบูรณาการเข้ามาแล้วบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ระดับนะครับบูรณาการเข้ามาแล้วบูรณาการในเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับวันนี้มีภาษาอังกฤษแต่โดยเฉพาะในวงเล็บ3เรื่องของภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆวันนี้ต้องบูเข้ามาแล้วในวงเล็บ5เรื่องของอาชีพนะครับดังนั้นการจัดการศึกษาที่เราคำว่าตอบโจทย์ชีวิต
คือตอบมาตรา22ตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือความต้องการหรือสภาพปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้นถึงเรียกว่าการตอบโจทย์ชีวิตของเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ท้องจัดอย่างไรเด็กคนนี้มีเงินจัดอย่างไรตอบปัญหาชีวิตของเด็กแต่ละคนก็คือมาตรา22แล้วก็เอามาตรา24ไปบวกให้มันยืดหยุ่นเข้าวิธีการนะครับ24นี้ที่เราพูดกันนี่นะครับ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือวงเล็บๆดูเนื้อหาเป็นไปตามเด็กไหมต้องฝึกปฏิบัตินะครับภาพรวมนะครับภาพรวมไล่มาเลยพอวงเล็บ4ผสมผสานสาระการเรียนรู้นะครับให้ผสมผสานความรู้ต่างๆไม่ได้แยกแล้วนะครับไม่ได้แยกเลยเห็นว่ามาตรา15มันย้ำเข้ากันแล้วนะครับในวิชาต่างๆก็ย้ำเข้าแล้วเสร็จแล้วในมาตรา5นี่วงเล็บ5นี่อำนวยความสะดวกเป็นโค้ดนี่เราพูดกันมานานแล้วซึ่งพรบ.เราเขียนมาแต่ปี42นะครับ6นี่เรียนทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับต่อไปมาตรา26การวัดประเมินผลท่านปัญญาพูดไปแล้วก็ฝากท่านว่าให้คำนึงถึงระดับเด็กที่เรียนรูปแบบที่เด็กเรียนวัยแล้วก็ศักยภาพในการวัดนะครับท่านอย่าใช้จัดยืดหยุ่นแบบนี้ห้องเรียนแบบนี้แต่วัดด้วยเหมือนกับห้องเรียนปกตินะครับดังนั้นท่านต้องพยายามใช้คำว่านะครับตามความเหมาะสมแต่ระดับและรูปแบบการศึกษามาตรา27ท่านทัญญาพูดแล้วหลักสูตรสพท.กำหนดโรงเรียนทำแต่มาตรา28ถ้าเราจะจัดการศึกษานะครับจัดการศึกษาสำหรับบุคคลในมาตรา10วรรค 2บอกว่าคนที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านของร่างกายด้านพิการด้านของเด็กด้วยโอกาสในมาตรา28บอกว่าหลักสูตรในระดับต่างๆรวมทั้งมาตรา10นี้เราต้องจัดตามความเหมาะสมของวัยและศักยภาพทั้งนั้นก็หมายความว่าท่านจะต้องดีว่าโดยกลุ่มนี้ท่านจะต้องทำได้หนึ่งปรับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตร51สพท.ห่วงใยเมื่อออกหลักสูตรเล่มเทามาก็ออกปกเขียวการปรับใช้หลักสูตรมาให้เราด้วยว่าไปปรับใช้เถอะอย่างศูนย์การเรียนนี่ของคุณหน่องนี่ก็ปรับใช้นะครับไปปรับใช้ไปทำเป็นแผนปรับใช้ยื่นจดที่เขตถ้าเราจะจัดให้เด็กกลุ่มที่เป้าหมายห้องเรียนบวรเราหรือห้องเรียนโอกาสหรือห้องเรียนอะไรก็ตามเราก็ปรับให้มันเหมาะสมนะครับพอเราปรับเสร็จเรามาดูว่าพรบ.อื่นที่เกี่ยวข้องมาตรา12นี่ถ้าเด็กนะครับมาตรา12นี่นะครับก็บอกว่าให้คณะกรรมการต่างๆนี้และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มในมาตรา10วงเล็บ2จัดเป็นพิเศษนะครับจัดเป็นพิเศษในตรงนี้มาตราของ22วงเล็บคุ้มครองสิทธิเด็กคำนึงสิทธิประโยชน์ของเด็กเป็นตัวตั้งในการจัดนะครับต่อไปครับผมต่อไปกองทุนความเสมอภาคนิยามชัดนะครับกองทุนความเสมอภาคนิยามชัดครั้งที่แล้วเราคุยกันในเล่มนี้เราไม่มีพรบ.นี้เข้าไปเพื่อต้องให้ตระการให้เข้าใจว่าคำเหลื่อมล้ำข้างบนนะครับกำหนดไว้แล้วก็มีกฎกระทรวงที่กระจายอำนาจให้สถานศึกษานะครับใน4ด้านโดยเฉพาะด้านวิชาการก็กำหนดลงมาชัดเจนมาให้เราทำตามหน้าที่แล้วก็ประกาศหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรของเราในกลุ่มวงข้อ3ตอบสนองเด็กที่มีความแตกต่างยากลำบากของเราก็จะอยู่ตรงนี้เอาตรงนี้ไปปรับใช้นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปลูกไล่ขึ้นไปเริ่มไปเลยลูกนะครับกลุ่มเป้าหมายของแนวทางเล่มนี้นิยามผมอยากให้ท่านช่วยนิยามหน่อยก็ปรับมาเรื่อยๆนะครับปรับมาตามรับฟังแล้วก็ใช้หลักการก็ปรับตัวนี้พอนิยามครั้งนี้เรามาฟังครั้งที่ผ่านมาเวลาขึ้นนิยามทุกคนก็จะขึ้นให้ความหลากหลายนะครับเสร็จแล้วเราก็มอบนิยามว่าการศึกษา1โรงเรียน3รูปแบบเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นนะครับคำแรกยืดหยุ่นนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับ15วงเล็บ
สองที่บอกว่านอกระบบยืดหยุ่นเสร็จแล้วผสมผสานมาจากมาตรา4การศึกษาตลอดชีวิตทั้ง3ตัวนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามาดูต่อไปว่านะครับอย่างไร้รอยต่อ3รูปแบบมาหากันเนี่ยมันต้องไร้รอยต่อคำว่าไร้รอยต่อหมายถึงอะไรเราไปดูนิยามอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นนิยามของหนึ่งเรียน3รูปแบบนี้แล้วก็โอกาสเท่าเทียมนะครับประเด็นนี้ก็ฝากท่านไปดูในแนวทางนะครับแล้วท่านคอมเมนต์ลงในแพลตฟอร์มให้หน่อยซึ่งรุ่นที่เราคอมเมนต์ไปเยอะเลยผมให้น้องเขารวมละก็จะเอามาปรับนะครับก็ดูจากน้องเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับนะครับพอมาเป็นตัวห้องเรียนตัวห้องเรียนนะครับห้องเรียนสร้างโอกาสสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครั้งที่เราไม่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่มขึ้นเราต้องการให้มันแคบลงมาว่าเป็นเรื่องของตามมาตรา15เราก็นิยามเข้ามาว่าหมายถึงห้องเรียนที่สรรสร้างจัดขึ้นมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็บูรณาการอย่างไร้รอยต่อแล้วก็สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและปัญหาของผู้เรียนตามศักยภาพนะครับตัวนี้ก็จะหลอมรวมทั้งมาตรา22ศักยภาพผู้เรียนความแตกต่างแล้วก็มาตรา10นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรา4เข้ามาหลอมใส่กันยำเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มาตรา24แทรกอยู่ในการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนิยามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเราในของหนึ่งของที่เราจะจัดนี่นะครับกลุ่มแรกออกตามกลับมาเรียนกลุ่มที่สองยังไม่ได้ออกแต่เสี่ยงจะออกสูงด้วยสาเหตุต่างๆคำว่าสาเหตุต่างๆนี้สพท.ทำมาแล้วเยอะแยะเมื่อวานท่านจันทร์สมพงศ์ก็ขึ้นสาเหตุเต็มกระดานไปหมดเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราจะเอามานิยามถ้างั้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเราเนี่ยต้องดูเขามาแคบนะครับไม่ได้หมายถึงว่าท่านเราบ่งห่วงว่าเด็กเรียนห้องหนึ่งทับหนึ่งจะย้ายมาห้องโอกาสไม่เข้าละไม่เข้านิยามละมาไม่ได้ละติดกับละนะครับถ้างั้นมันก็จะมาตรงนี้ไม่ได้นักเรียนโอเคนะครับเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาคือเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเคยเข้าเรียนแต่ต้องออกจากโรงเรียนไปกลางคันด้วยสาเหตุต่างๆแล้วไม่ได้กลับเข้ามาเลยออกไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามไม่ได้กลับเข้ามาเรียนนะครับนี่คือนิยามตัวนี้ได้กลุ่มเสี่ยงออกกลางคันกำลังเรียนอยู่แต่เจอปัญหาสาเหตุต่างๆนะครับอาจจะต้องออกจากกลางคันก่อนจบการศึกษานะครับเด็กตกหล่นโอเคครับนิยามต่อเลยลูกตอนนี้เรามาดูคำว่าการศึกษาที่ยืดหยุ่นนะครับการศึกษาที่ยืดหยุ่นคำว่ายืดหยุ่นนี่นะครับยืดหยุ่นตัวแรกคือรูปแบบเรามีมาตรา15มีรูปแบบยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นข้อหากันตัวที่2วิธีการจัดการศึกษาคือการบริหารการจัดการศึกษากับการจัดการเรียนรู้นี่ต้องยืดหยุ่นต้องยืดหยุ่นนะครับ1รูปแบบ2วิธีการนะครับ3ที่พอวิธีการมันก็จะดูโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการจัดการรู้การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่มแล้วก็มีอิสระเลือกเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจความพร้อมโอกาสในทุกที่ทุกเวลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปดูในเล่มแล้วท่านก็ค่อยเติมเต็มนะครับคำว่าไร้รอยต่อไร้รอยต่อนี่คือมันจะเชื่อมโยงรูปแบบนะครับตัวที่สองวิธีการไล่ลอยต่อกันไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีใดก็ตามนะครับมันจะเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับเสร็จแล้วระดับของการศึกษาเด็กที่เรียนอยู่มัธยมเราเนี่ยในขณะเดียวกันเขาจะต้องไปเรียนรู้ร่วมหรือไปสะสมหน่วยกับที่จัดสูงกว่าขั้นพื้นฐานเหมือนท่านพออำนาจเล่าเมื่อวานนี้ว่าจัดของมัธยมแต่ไปได้ปวช.ไปได้ปวช.คือเราไร้รอยต่อในขณะที่เรียนอยู่มัธยมเราเนี่ยก็ไปดูปวช.ตรงนั้นนะครับถ้างั้นคำว่าไร้รอยต่อหนึ่งไร้รอยต่อของรูปแบบเชื่อมโยงไร้พรมแดนแล้วก็เรื่องของวิธีการจัดแล้วก็ระดับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเกี่ยวข้อง
จากในส่วนที่หนึ่งนี้มันก็จะทำให้เราได้มองเห็นภาพว่าทำไมต้องจัดแล้วมันจัดได้ไหมนะครับมองเห็นภาพลางๆประมาณนี้นะครับส่วนที่สองนี้ทำอย่างไรใครทำใครทำบ้างดังนั้นหลักของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องถามว่าใครมีส่วนร่วมนะครับในส่วนที่สองมีส่วนร่วมในเรื่องอะไรนะครับเรื่องการจัดเรียงการสอนในตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแล้วในระดับไหนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาเรื่องชุมร่วม PDCA นะครับเสร็จแล้วอย่างไรผลเป็นอย่างไรทั้งนั้นในส่วนที่สองนี้จะพูดถึงบุคคลอยู่องค์กรอยู่1สพท2เขต3สถานศึกษา4ผู้ปกครอง5เครือข่ายบทบาทสถานศึกษามี12ข้อที่เขียนไว้ตรงนี้ของเขตก็ประมาณ10ข้อก็ฝากท่านช่วยดูนะครับต่อไปส่วนที่3จากส่วนที่1เชื่อมมา2นะครับในส่วนที่2จะตอบคําว่าทําอย่างไรแล้วนะครับทําอย่างไรแล้วถ้า1กับ2คนที่2ในส่วนที่2นี้เข้าใจในปัญหาในส่วนที่1เชื่อมโยงกับในส่วนที่3ก็จะทําให้เกิดคุณภาพกับการจัดการศึกษาที่แก้ปัญหาเด็กที่มันตกหล่นหรือออกนอกระบบการศึกษานะครับตัวนี้ก็จะทั้งนั้นในคีย์เวิร์ดที่เราใช้ในหลักๆ ก็จะมียืดหยุ่นไร้รอยต่อเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเรื่องงวนเราพูดกันเยอะเรื่องของการจะทำงานเรื่องmindsetนะครับทั้งนั้นการจะจัดการศึกษาทีนี้เราก็ยกมาท่านต้องปรับใช้ตามบริบทนะครับเรื่องmindsetmindsetเนี่ยมันจะต้องมีอยู่หนึ่งmindsetของบุคลากรในโรงเรียนนะครับการปรับmindsetนี่เราต้องไปเรียนรู้การศึกษาต้องมีหลากหลายนะครับเรากำลังจะจัดการเรียนการสอนที่มันเอามาบูรณาการนอกระบบตามประชาสายถ้าเราดูชัดไปดูศูนย์การเรียนครับผมพาทีมงานไปดูศูนย์การเรียนก่อนนะครับว่าทำไมเซตเขาจะเขาเอามันทำได้เหรอเขาไปดูศูนย์การเรียนเขาก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันแตกต่างเราจัดศูนย์การเรียนเขาจัดเห็นชัดเจนนะครับนอกกับอัดนี่นอกระบบการทยาสายนี่เห็นชัดเลยเสร็จแล้วเราพาไปดูโรงเรียนที่จัดที่คนจัดแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเขาเริ่มแล้วเริ่มไมเซ็ตแล้วนะครับได้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยให้ไมเซ็ตเขาหลังจากนั้นก็ผู้ปกครองค่อยๆว่าไปโดยองค์กรแล้วก็สำรวจตนเองแล้วมาออกแบบพอได้ไมเซ็ตแล้วออกแบบนะครับว่าท่านจะทำอะไรหนึ่งเรียนสามรูปแบบข้อที่สองข้อมูลนะครับข้อมูลนี้ก็จำเป็นนะครับจำเป็นนี้ท่านหลายท่านพูดไปแล้วผ่านเลยนะครับข้อมูลก็จะมีเยอะในวิธีการทำการสำรวจข้อมูลผ่านเลยลูกอันที่3ขอเปิดห้องเรียนพอเราสร้างไมเซตร่วมกันได้บ้างแล้วก็มาดูซิว่าข้อมูลเป็นยังไงไปสำรวจเวลาข้อมูลเนี่ยท่านต้องดูเด็กถ้ามี300ต้องดูทั้ง300นะครับแล้วท่านมาคัดกรองว่าเสียงสุดเสียงน้อยเสียงมากสีส้มสีแดงสีเขียวแล้วแต่ท่านกำหนดแล้วท่านก็มาขอเปิดวิธีเปิดห้องเรียนสร้างโอกาสเนี่ยอันแรกข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลท่านก็ต้องเอาข้อมูลนี้ผ่านคณะกรรมการในโรงเรียนตามกระบวนการเราบริหารจัดการทั่วไปนะครับแล้วก็ไปเขตแล้วก็ไปจัดเชิญครับขั้นตอนที่4เรื่องของเครือข่ายนะครับเรื่องเครือข่ายครับท่านฟังมาเยอะแล้วเรื่องเครือข่ายเป็นองค์กรเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประสบความสำเร็จขั้นที่5ลูกออกแบบการจัดเมื่อได้เสร็จแล้วก็มาออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตร51ปกสีเทาท่านลองนึกถึงหลักการหลักสูตร6ข้อข้อ1ว่าเป็นเอกภาพของชาติข้อที่2หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อปวงชนเขียนดีนะหลักสูตร51นี่เขียนกว้างเลยนะครับไม่ได้เขียนแคบนะถ้าท่านไม่ปรับก็ยังได้นะมันเป็นหลักสูตรเพื่อปวงชนข้อที่3หลักการหลักสูตรกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพูดชัดเลยนะครับหลักสูตรทำดีมากข้อที่4เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นข้อที่5เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อที่6บอกชัดๆเลยจัดการศึกษาได้3รูปแบบหลักสูตรนี้ไม่ปรับได้ไหมได้ที่อาจารย์ธัญญาบอกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทำโครงการหรือโครงงานให้มันชัดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรท่านก็ไปทำกิจกรรมแต่ให้มันมีตัวชี้วัดอยู่ดังนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยมันบอกไว้หมดแล้วทำได้เลย
ท่านไม่ต้องกังวลว่าหลักสูตรจะมีปัญหาในการจัดเรียนการสอนเพราะหลักการมันบอกจุดหมายมันก็บอกชัดนะครับจุดหมายหลักสูตรโอเคนะครับท่านไปปรับใช้เรื่องการเรียนการสอนท่านไปนึกถึงหมวด4พ.ร.บ.นะครับท่านไปนึกถึงตรงนั้นอ่านได้ครับผมแล้วก็ต่อนิดหนึ่งให้มันจบขั้นตอนไปนิดหนึ่งขึ้นเลยลูกต่อไปเลยต่อไปลูกวัดประเมินผลโอเคนะครับเราเรียนเรื่องตารางเรียนนะครับตารางเรียนยืดหยุ่นบูรณาการไล่รอยต่อองค์รวมเชื่อมโยงตารางเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตารางทำมาหมดแล้วตารางเรียนเป็นวันจันทร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเทียบเวลาจากไหนเวลาเด็กไปเรียนไม่ต้องกังวลนะครับเรียนทุกที่ทุกทางทุกสถานที่ตลอดชีวิตเอาชิ้นงานผลงานมาเทียบเวลาเรียนต่อลูกหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กเข้าห้องเรียนอันนี้เมื่อวานเราถามเยอะนะครับถามเยอะแต่ไม่ได้ตอบนะครับเพราะอยากให้ท่านมาเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้ว่าเวลาเด็กชายกอเรียนอยู่ห้องม.1เดียวนะลูกนะจะมาห้องบวรหรือมาห้องโอกาส1จะต้องมีพฤติกรรมคุณสมบัติข้อแรกเสี่ยงสูงนะลูกเสี่ยงสูงนะนั้นออกแน่นอนถ้าไม่ได้เข้า2นะครับต้องยื่นคำร้อง3ต้องเรียนตั้งคณะกรรมการลงไปเยี่ยมเก็บข้อมูลแล้วมาพิจารณากันเอาต่อเสร็จแล้วตรงนี้สำหรับเด็กสำหรับโรงเรียนนะลูกสำหรับโรงเรียนบอกว่าไม่ต้องตั้งห้องขึ้นมาหรอกให้เรียนร่วมปกติก็ได้แต่ท่านต้องรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของท่านเวลาลงชื่อมันทะเบียนนักเรียนมันก็จะอยู่ในห้องม.1 ทับ 1แต่เวลาการจัดการบริหารจัดการมันก็จะมาอยู่เป็นกลุ่มของมันแต่เรียนรู้อย่างตามแบบของเขาเข้าใจไหมครับถ้างั้นมันไม่จำเป็นต้องไปแต่ถ้าจะจัดก็จัดนะให้มันชัดเจนขึ้นแล้วการตั้งชื่อห้องนี่ท่านก็ตั้งตามบริบทตั้งไปเลยเป็นห้องเรียนเสมอภาคห้องเรียน2ระบบอะไรก็แล้วแต่ดีเทศตัวนี้สำคัญครับดีเทศเรื่องเปลี่ยนเรียนรู้จัดไมเซ็ตการสร้างไมเซ็ตของคนในการจัดการศึกษาที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาเอาต่อลูกต่อไปถอดบทเรียนต่อไปลูกต่อไปเกณฑ์การจบเกณฑ์การจบของหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบนี้เป็นไปตามหลักสูตรนะครับเงื่อนไขเวลาเพราะเราจัดในระบบนะเราจัดในระบบแต่ระบุในการ3รูปแบบถ้างั้นเราจะไปจบก่อนจบหลังไม่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เพราะตอนนี้ข้อกังวลของสพท.ก็คือจบก่อนไหมแล้วเป็นไปตามหลักสูตรไหมห่วงมากเรื่องจบก่อนเวลานี่แต่ถ้าเป็นศูนย์การเรียนเขาบอกเลยว่าในกฎกระทรวงบอกว่าจัดแบบนอกกับอัธยาศัยเขาจบก่อนได้แต่เราไม่ได้นะครับเพราะเราจัดผ่านไปลูกผ่านไปลูกขึ้นไปลูกฝากหน่อยนิดหนึ่งว่ามันจะมีแบบฟอร์มท้ายคู่มือจะมีแบบฟอร์มมีแบบตารางเรียนมีแบบสำรวจเต็มแบบบันทึกการเรียนการเทียบโอนแล้วแบบตัวอย่างอะไรต่างๆหลักสูตรบูรณาการตัวอย่างของโรงเรียนที่ทำสำเร็จฝากท่านช่วยดูว่าจะมีแบบฟอร์มอะไรเพิ่มบ้างนะครับท้ายสุดฝากเป็นกำลังใจนะครับทำจากจุดเล็กๆนโยบายใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆต้องเริ่มจากเล็กๆนะครับถ้าทำจากใหญ่ๆลงคือสั่งมาจากบนมาข้างล่างไม่เสร็จแต่ต้องทำจากเล็กๆในชีวิตผมที่ทำงานมานี่ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำเล็กๆทั้งหมดครับทำเล็กๆทั้งหมดเลยทำเล็กๆเขตเห็นเขตมาลงมาดูเรียนร่วมสพท.เห็นสพลงมาร่วมด้วยสื่อมาเห็นเรียนร่วมด้วยไม่ได้ทำจากใหญ่ๆเลยครับแล้วต้องมั่นใจไม่ต้องไปรอว่าคำสั่งที่นโยบายที่ปัญหาที่ในลงพื้นที่มีปัญหาอะไรทำไปเลยครับเสร็จแล้วมันจะสำเร็จครับขอบคุณครับ